ับทุกท่านเลยเข้าสู่งาน Healthy Family Digital นะครับกับงานที่มีชื่อว่าเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรองนะครับจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับวันนี้ช่วงนี้เรากำลังจะพูดคุยกันถึงหัวข้อต่อไปนะฮะนั่นก็คือใช่หรือมั่วชัวร์หรือไม่ก่อนแชร์ต้องคิดนะครับซึ่งวันนี้นะฮะผมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับผมจะได้เรียนเชิญนะครับศิลปินดาราแล้วก็วิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของข่าวแล้วก็โซเชียลมีเดียนะครับมามอบความรู้ให้กับทุกท่านด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อ้วนรังสิตศิรนานนท์ครับผมเรายังมีพี่ชายอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นบรรณาธิการข่าวและโซเชียลมีเดียเว็บไซต์กระปุก .com เว็บไซต์ชื่อดังเลยนะครับพี่วันเสาร์แสงมณีขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่วันเสาร์ด้วยครับพี่วันเสาร์ครับในส่วนของกระปุก .com ครับพี่เป็นเว็บไซต์ที่อยู่มาตั้งแต่แรกๆเลยมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างครับกระปุก .com ครับเว็บไซต์กระปุก .com เราก็จะเป็นเว็บข่าวสารบันเทิงนะครับไลฟ์สไตล์นะฮะให้ความรู้ทั่วไปหลากหลายแล้วก็กระแสข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองจะมีหมดนะครับแล้วก็เว็บไซต์กระปุก .com ของเราเนี่ยมันจะมีเซ็กชันด้วยนะที่เราทำขึ้นมาของทีมข่าวคือจะเป็นเซ็กชันที่เราคอยตรวจสอบข่าวปลอมอยู่นะครับแล้วเราก็หาข้อเท็จจริงนะ oh. มานำเสนอถ้าเซิร์ชคำว่าข่าวปลอมบวกกระปุกเนี่ยนะฮะอย่างใน Google เนี่ยจะเห็นเลยว่าเราจะมีหมวดข่าวไว้เลยว่าเฮ้ยข่าวปลอมไม่ว่าเก่าหรือใหม่เนี่ยอ่ะเราตรวจสอบแล้วแล้วก็จะมีอีกบทบาทนึงที่ผมทำอยู่ก็เป็นหัวหน้าโครงการนะครับหัวหน้าโครงการเว็บที่ชื่อว่า Media Fun Fact นะฮะโครงการเนี้ยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทำงานแบบเดียวกันเราสร้างระบบการรับเรื่องร้องเรียนคอนเทนต์ที่ไม่ปลอดภัยบนโลกออนไลน์อันนี้คืออีกอันนึงที่ผมทำเป็นโครงการแล้วก็อยากให้ช่วยกันเผยแพร่นะครับช่วยกันใช้งานได้นะฮะชื่อ Media Fun Fact นะครับเนี่ยเข้าไปปุ๊บจะมีจุดที่ให้ร้องเรียนได้คอนเทนต์ที่เราคิดว่าไม่ปลอดภัยไม่เหมาะสมนะฮะเราจะไปตรวจสอบกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆให้นะครับนะฮะแล้วเราก็จะมีข้อมูลดีๆบนเว็บ Media Fun Fact ด้วยวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมนะครับดูอย่างไรนะฮะก็ขอเชิญชวนให้ลองเข้าไปนะครับที่ทั้งกระปุกแล้วก็ทั้ง Media Fun Fact นะครับแต่ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสินค้าครับสินค้าปลอมๆที่บางทีอาจจะสั่งไปเนี่ยก็ไม่ตรงเห็นบอกว่าพี่วันเคยได้พบกับการสั่งของแล้วก็มานี่ครับตัวผมเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการสั่งของนะครับก็เคยสั่งหลายอย่างครับครับเคยไปร่วมประมูลสินค้าก็เคยครับแต่พอเหมือนแบบในรูปเนี่ยเราจะต้องดูให้ดีเลยเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะเขาจะใช้รูปที่แบบของดูดีดูมีคุณภาพแล้วก็ราคาที่แบบถูกใช่ไหมครับครับมันก็เหมือนแบบเป็นการยั่วใจให้เราเนี่ยเข้าไปสั่งของเขาแต่เวลารับของเนี่ยเราก็จะรู้สึกอีกแบบนึงว่าไม่น่าเลยคือจะสั่งอะไรก็ต้องดูให้ดีครับถามพี่วันเสาร์ครับในฐานะที่ได้ดูแล Media Fun Fact ด้วยเนี่ยนะครับสมมติว่าเราเจอพวกเนี้ยแล้วเรารีพอร์ตไปเนี่ยคนเหล่านี้มีความผิดอย่างไรบ้างครับพี่ในการสั่งของออนไลน์เนี่ยมันกลายเป็นชีวิตประจำวันเราไปแล้วนะครับแต่โชคดีที่ปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับเทคโนโลยีแล้วก็ในการระบบการขนส่งของเนี่ยจริงๆนะทุกวันนี้ผมว่าง่ายที่สุดเลยนะเก็บเงินสั่งให้เขาเก็บเงินปลายทางเพราะว่าเว็บไซต์ใหญ่ๆไม่ว่าจะ Lazada Alibaba หรือพวกนี้นะฮะเลือกไปเลยว่าให้เก็บเงินปลายทางเป็นสิทธิ์ของเราเราสามารถแกะออกมาได้ทดสอบได้ด้วยซ้ำนะครับถ้าไม่ใช่นะครับคืนไปเลยแล้วทางเว็บไซต์ที่เขาเป็นตัวกลางเนี่ยเขาจะไปจัดการกับร้านค้าที่ไม่ตรงไปตรงมาร้านค้าออนไลน์ที่หลอกลวงข้อมูลต่างๆนะครับนอกจากเราจะส่งขอคืนไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถรีพอร์ตได้ด้วยนะครับร้านที่เราสั่งวันนี้ถ้าไม่ตรงปกอย่างที่ไม่ตรงปกที่คุณอ้วนบอกเนี่ยเราอยากไปปล่อยเฉยเป็นคนไทยไม่เป็นไรฉันซวยเองถ้าเป็นพวก Facebook บางทีมันเก็บเงินปลายทางไม่ได้ฉะนั้นต้องติดตามดูพฤติกรรมของเจ้าของเพจก็คือเจ้าของเพจเนี่ยแอดมินเนี่ยเขาทำสม่ำเสมอไหมเขาโชว์ที่อยู่หรือเปล่านะครับครับตัวรีวิวเนี่ยมีคนร้องเรียนหรือเปล่านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเพิ่มความสังเกตนิดหน่อยมันจะช่วยใหตัวเราเซฟนะครับปลอดภัยอันนี้เป็นวิธีการป้องกันตัวเองง่ายๆนะครับฉะนั้นเราจะพึ่งพากฎหมายเนี่ยโอเคถูกต้องแต่ข้อแรกเราต้องพึ่งพาตัวเราเองก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการซื้อขายของออนไลน์นะฮะเรามาพูดถึงเรื่องข่าวกันบ้างดีกว่าพี่ข่าวเนี่ยทุกวันนี้ข่าวทางโซเชียลมีเดียทางออนไลน์เนี่ยเยอะมากผมเห็นหลายครั้งเลยบางทีก็เป็น
กดเข้าไปดูเนี่ยเป็นข่าวที่ปลอมมาบอกว่าขอโทษนะฮะดาราคนนี้เสียชีวิตแล้วแล้วก็มีคนแชร์ออกไปเยอะแยะมากมายอันนี้โดยส่วนตัวพี่อ้วนเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้กับตัวเองบ้างไหมครับอย่างผมก็อาจจะมีบ้างนะครับคือแบบอย่างข่าวว่าคนนี้มันทำให้เป็นมือที่3ทำให้เลิกกับแฟนหรืออะไรเงี้ยก็มีบ้างครับในยุคนี้นะครับผมว่าทุกคนเนี่ยมันมีบทบาทในเรื่องสื่อออนไลน์ในเรื่องข่าวทุกอย่างเนี่ยก็ทุกคนก็อยากจะมีตัวตนนะครับก็อยากจะสมมุติคุณได้โพสต์ก่อนได้เสนอข่าวแปลกๆออกไปก่อนอาจจะได้ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์อยากได้คนมาติดตามเยอะอยากให้คนมาไลค์เยอะก็เลยอยากจะเสนอข่าวโดยที่ไม่คิดอะไรบางทีคนเสพสื่อก็ต้องคิดด้วยว่าอะไรมันจะเป็นไปได้ไหมหรือว่าเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องคนมันก็อยู่ที่วิจารณญาณของคนที่เสพสื่อด้วยต้องคิดด้วยว่าเวลาจะเสพสื่ออะไรเนี่ยก็ต้องเลือกที่จะเสพถามพี่วันเสาร์ครับเราจะมีวิธีเช็คเบื้องต้นยังไงครับพี่ก่อนที่จะไปสู่มีเดียฟันแฟกต์เนี่ยฮะทำไมข่าวปลอมเนี่ยทำไมข้อแรกเลยเขาทำข่าวปลอมทำเว็บปลอมเพื่อเอาโฆษณานะครับโฆษณาจากสินค้าที่มันผิดกฎหมายพูดง่ายๆอีกอันนึงคือเอาโฆษณาจาก Google นะครับเขาเรียกว่า Google AdWords พวกนี้ก็เลยทำข่าวปลอมขึ้นมาให้คนกดเยอะๆ เพื่อตัวเองจะได้ส่วนแบ่งตรงนี้นะครับพอโดนจับได้ก็ปิดไปแล้วก็วนไปเปิดที่ใหม่อีกข้อนึงข้อ3อย่างที่สบายบอกตอนแรกหวังผลบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองตอนหลังแรงมากใช้ข่าวปลอมเป็นตัวบิดเบือนทัศนะต่างๆนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังผมสรุปมาว่าเราต้องดูก่อนถ้าเป็นเรื่องว่าข่าวปลอมเนี่ยคนที่ปล่อยข้อมูลข่าวสารเนี่ยผลิตมาจากไหนนะครับสังเกตดู URL ถ้าเราเช็คง่ายๆสำนักข่าวดังๆทุกอันเนี่ยเราเซิร์ชชื่อเขาบน Google นะครับอันดับเขาจะอยู่หน้าแรกของ Google เลยเพราะว่าคนค้นเขาเยอะเขาจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วบางที่เนี่ยเขาซื้อโฆษณาไว้ฉะนั้นถ้าเว็บเราสงสัยว่ามันเว็บจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วแค่เอาชื่อเขาใส่เข้าไปใน Google เราจะเห็นขึ้นมาเลยว่าเว็บจริงๆเขาเนี่ย URL อะไรนะ URL หมายถึงว่าที่อยู่ของเว็บนะครับแล้วถ้าเป็น Facebook Fanpage นะครับ Facebook สื่อดังๆคนดังๆหรืออย่างคนอ้วนหรือดาราดังๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะขอการอนุมัติเขาเรียกว่า Blue Badge ตรงชื่อเพจปุ๊บมันจะมีจุดสีฟ้าและเป็นตัวเครื่องหมายถูกอันนี้แหละขอให้แน่ใจว่าเป็นเพจจริงนะครับพาดหัวข่าวพาดหัวข่าวข่าวปลอมมันจะเวอร์ฮะพูดตรงมันจะเวอร์มากคือเห็นแล้วจะทำให้เกิดว่าอีโมชันแล้วเนี่ยมันจะกระตุกอีโมชันเราให้เรารู้สึกว่าเราเกลียดชังมากเลยอยากต้องบอกต่อฉะนั้นอะไรที่มันรุนแรงเกินไปเวอร์เกินไปกระตุกอารมณ์เราเกินไปสันนิษฐานได้เลยว่ามีแนวโน้มปลอมเกิน 90% ใครเขียนตรวจสอบตัวตนได้ไหมนะครับชื่อนักข่าวที่ลงผู้เขียนใครเช็คได้หรือเปล่าสิ่งที่เราเจอบ่อยที่สุดดาราก็เจอบ่อยที่สุดคือเอาภาพเก่านะครับหรือภาพปลอมมาหลอกคนถ้าเราเจอภาพไหนปรากฏบนหน้าเว็บไซต์นะฮะขอให้เราจับเมาส์ขึ้นมานะครับเอาไปจ่อที่เอาเคอร์เซอร์ไปจ่อที่ภาพนั้นคลิกขวาปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยว่า image search Google มันจะไปวิ่งจับเลยว่าภาพนั้นเนี่ยปรากฏเมื่อปีไหนเมื่อไหร่ใครเป็นคนถ่ายผมสรุปก็คือว่าเบื้องต้นถ้าเราไม่ชัวร์นะครับก็ไม่ต้องแชร์ซึ่งผมมีข้อมูลฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้เห็นในส่วนของข่าวปลอมหรือว่ายาสมุนไพรต่างๆที่มีสรรพคุณที่กล่าวอ้างเกินความเป็นจริงเนี่ยนะครับมีความผิดนะครับตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะฮะข้อหาที่ว่าเป็นผู้นำเข้าสู่ระบบนะฮะเป็นแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยจะบอกว่าเราแค่ไปกดไลค์เฉยๆแค่กดแชร์เฉยๆผมไม่เกี่ยวอะไรไม่ได้นะครับผิดเหมือนกันนะครับกลุ่มผู้เผยแพร่ส่งต่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดเหมือนกันคนที่กดไลค์เนี่ยอาจจะไม่ผิดแต่การแชร์ครับการแชร์มีความผิดไปด้วยนะฮะที่สำคัญมีบทลงโทษรุนแรงก็คือจำคุก5ปีปรับ 200,000 บาทเลยทีเดียวไม่เบานะครับในทรงส่วนนี้นะฮะที่น้องสปายบอกคือเป็นพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับพรบ.คอมพิวเตอร์2560คือคนที่เป็นคนที่ร่วมแชร์เนี่ยเพราะเขามองว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับครับฉะนั้นก็ที่พี่ฝากไว้คือว่าเราต้องระวังด้วยแล้วจริงๆแล้วเราต้องอย่าสนับสนุนคนทำความผิดดีกว่าครับครับเราก็ต้องพิจารณาให้ดีที่เรากำลังพูดถึงเกี่ยวกับการแชร์ข่าวนะครับที่เป็นข่าวปลอมที่มีอยู่ทั่วไปจริงๆเรียกว่าในสังคมออนไลน์ตอนนี้เนี่ยเรามีขยะอยู่เยอะมากนะครับซึ่งเป็นข่าวปลอมนะครับการโฆษณาเก
เกินจริงโฆษณาหลอกลวงนะครับทำให้หลายๆคนที่ทุกวันนี้เนี่ยเราเป็นประชากรอยู่บนโลกไซเบอร์อยู่ในสังคมออนไลน์เนี่ยเราก็ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆอยากให้พี่อ้วนกับพี่วันสาวครับฝากอะไรทิ้งท้ายอีกเล็กน้อยครับสำหรับการที่จะอยู่ในโลกออนไลน์ในปัจจุบันได้อย่างปลอดภัยครับในยุคนี้นะครับก็เป็นยุคของดิจิตอลนะครับก็ทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่ามีมือถืออยู่ในมือทุกคนสามารถทำอะไรทุกอย่างได้ในมือถืออะไรเงี้ยก็มันก็เป็นดาบสองคมนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีเราก็อาจจะทำอะไรได้หลายอย่างได้ทันโลกได้รู้เรื่องราวบนโลกใบนี้ได้สามารถทำธุรกิจได้แต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะครับข้อเสียมันก็เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มันก็เป็นช่องทางในการทำความผิดด้วยยังไงก็อยากให้ทุกๆคนนะครับหรือฝากไปถึงคนรอบข้างช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันแชร์ในเรื่องราวดีๆแล้วก็ต่อต้านในสิ่งที่คนกำลังทำความผิดหรือแบบข่าวผิดๆหรือสิ่งหลอกลวงอะไรเงี้ยครับบางทีเราเห็นคนดังนะครับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเข้ามายุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอะไรที่มันดูจะเกินจริงอ่ะอย่างที่คุณอ้วนคุณสปายบอกรักษาโรคได้สารพัดโรคพวกเนี้ยถึงแม้เขาจะเป็นคนดังเราก็ต้องตั้งคำถามนะครับอย่าเพิ่งไปด่วนรีบเชื่อฉะนั้นถึงแม้ว่าสินค้านั้นจะเอาคนดังระดับไหนเข้ามาก็ตามนะครับเราก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับไม่รีบด่วนเชื่อหาข้อมูลนะฮะก็จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่ออย่างที่คุณบอกนะครับแล้วก็ถ้าเราเจอข้อมูลดีๆแบบนี้ช่วยกันแชร์ออกไปช่วยกันแชร์บอกต่อนะครับวันนี้พี่วันเสาร์ก็นำตัวอย่างของข่าวปลอมต่างๆนะครับมาให้พวกเราได้ดูได้ฟังกันเยอะแยะมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วันเสาร์แสงมณีนะครับบรรณาธิการแล้วก็จากเว็บไซต์ชื่อดังกระปุก .com นะครับแล้วก็พี่ชายสุดหล่อของเราพี่อ้วนรังสิตศิรนานนท์ที่มามอบความรู้มาแชร์ประสบการณ์ให้เราที่งานนี้นะครับ Healthy Digital Family ในวันนี้นะครับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากๆขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านนะครับ